ค่ะสาวมิวนิษฐาค่ะคนนี้ก็ใกล้จะเข้าพิธีวิวาเต็มที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะมีปาร์ตี้สละโสดไปเมื่อไม่นานนี้เองเนี่ยสุดสัปดาห์นี้เองค่ะโอ้นี่ไงใช่ดูภาพเลยค่ะโอ้โหสนุกสนานกันเต็มที่ใช้แฮชแท็กว่า Muse 10 Night แล้วก็ Muse Bright Squad ก็คือปาร์ตี้สละโสดแล้วก็ Bright Squad ก็คือเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยมากันหมดทั้งแต้วณัฐพรวีวิโอเลตเป็นไงคนนี้ก็เต็มมาเต็มแม่แต้วไม่ธรรมดานะจ๊ะมิ้นท์ชาลิดาก็มาค่ะแล้วก็มีพ่อสื่อคิดเบญจรงคกูลมาด้วยเพื่อนๆเยอะแยะมากมายงานนี้คุณดูลีลาของว่าที่เจ้าสาวสิคะสนุกไม่หยุดทั้งร้องทั้งเต้นลืมไปเลยว่าเคยออกตัวว่าเป็นงานไม่ถนัดแต่งานนี้ถนัดมากไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่เต็มไหนๆก็จะวิวาแล้วต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่จะเกิดงานนี้ขึ้นอ่ะพี่โอ๋อ่ะไปเจอพี่มิวในกองมาแล้วมีโอกาสได้สัมภาษณ์เรื่องของแบบว่าคือเคยถามกันมานานแล้วจะมีเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่ก็ไปถามอีกว่ามีเมื่อไหร่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องคือเล่ากับเราก็บอกว่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าเพื่อนไม่บอกจริงๆเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยก็เลยบอกเป็นงานที่เซอร์ไพรส์ของจริงก็คือเซอร์ไพรส์จริงๆเลยเซอร์ไพรส์จริงเลยสัมภาษณ์กันคืนนี้อีกคืนนึงมีงานเลยมาเลยซึ่งพี่มิวเองเนี่ยก็มีการได้เล่าถึงความคืบหน้าของการจัดงานแต่งด้วยนะคะ 90% แล้วเตรียมความพร้อมไปก็น่าจะอีกเหลืออีกนิดเดียวเองแล้วก็ที่เคยเอ่ยปากพี่แต้วเคยเอ่ยปากว่าอยากจะบอกว่าขอจัดเต็มกั้นประตูเงินประตูทองนี่คือเตรียมคำถามกันแล้วนะ ซึ่งสาวมิวบอกว่าไฟเขียวเต็มที่ไปเลยจ้ะไม่เลี้ยวถามเจ้าบ่าวเลยจ้าปีดีค่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้เผยอะไรกับเรามากใช่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเรามาค่ะเราก็ไม่รู้เลยก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะเรามีรีเควสอะไรไปทางแบบเพื่อนๆบ้างไหมคะว่าเอ๊ะปาร์ตี้นี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆมีแค่บอกไปว่าแบบขอไม่เอาสตริปเปอร์เพราะว่าเคยจัดให้เพื่อนแล้วก็ดันไปแกล้งเพื่อนเรารู้ว่าเราจะแต่งงานอย่างนี้เราก็บอกเลยว่าขอไม่เอานะไม่ชอบ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะตอนก็เหลือแต่แบบไปฟิตติ้งเรื่องของการ์ดเชิญตอนนี้ก็เริ่มทยอยแจกไปบ้างแล้วค่ะเพิ่งได้การ์ดมาไม่นานมานี้ก็จะเป็นธีมแบบที่มันคลาสสิกแล้วก็แบบทำเลสโทนสีขาวสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบที่เขาทำออกมาดราฟต์แรกแล้วถูกใจก็เจ้าบ่าวก็หล่อละกันนะคะจะกั้นหนักแค่ไหนเจ้าบ่าวก็ต้องสู้ตายค่ะโอ๊ยเอาให้เพื่อนๆเต็มที่แหละจะยากแค่ไหนก็ได้คือทีมเจ้าบ่าวเขาก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแหละเปิดปากโดยที่ไม่ได้ปรึกษาเจ้าบ่าวก่อนเลยนะเป็นไงจ๊ะไม่ปรึกษานะจ๊ะเจ้าบ่าวไม่ปรึกษาเลยจ้ะแล้วที่บอกว่าไม่เอาสตริปเปอร์คือเพื่อนๆก็ยังปานีอยู่ไม่มีดูจากภาพไม่มีแล้วก็เนี่ยอ่ะฤกษ์มั่นค่ะก็คือเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ฤกษ์พิธีแต่งงานก็คือ10 มกราคมปีหน้าก็ใกล้แล้วนะจ๊ะ